ข่าวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกส.อ้าวป้ามีอะไรเย็นๆกินบ้างอ่ะร้อนเหลือเกินถ้าจะกินเย็นๆก็ต้องมา6โมงเย็นสิจ๊ะโอ้แม่ค้าที่นี่ก็มีไอติมสิคะไอติมอ่ะได้ๆๆป้าๆขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไอติมเหรอเนี่ยป้าจ้าไอติมแล้วกินยังไงเนี่ยมายังไงต้องเอาไม้เสียบสิคะเสียบตรงไหนเสียบอันนี้ไม่ใช่ไอติมเสียบไอติมเนี่ยเหรอไอติมจ้าเสียบอย่างงี้เหรอเสียบแล้วกินแล้วจะได้เย็นๆนะคะอ๋อแกะออกต้องแกะออกนี่มันกินยากกินเย็นดูสิจ้าอ๋อเย็นไหมคะเย็นเย็นอยู่ป้ากี่บาทป้า5บาทจ้าโอ้ในร้านนี่ของป้านี่ขายอะไรบ้างครับทุกอย่างของชำมาละชำของชำซากระเบือยันเรือรบจ้ะงั้นขอเรือรบคันหนึ่งเอาเรือรบเบือจ้ะเรือมีแต่เรือไอ้นั่นวางอยู่ตรงนั้นน่ะเรือสำเภาเรือสำเภาจ้ะรายได้ดีไหมป้าเปิดร้านขายของชำแบบนี้พอได้อยู่พอเพียงอ่ะกำไรดีไหมกำไรก็พอใช้ได้อ่ะเลี้ยงว่าเลี้ยงครอบครัวได้อะไรได้ครอบครัวได้ใช่ไหมป้าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครอ่ะก็เนี่ยเคยเป็นที่ว่าไปให้สามีไปต่างประเทศอ่ะไล่สามีไปต่างประเทศไม่ใช่ไล่ไปทำงานโอ้ให้ไปทำงานไปประเทศไหนอะคะไปประเทศไต้หวันนะไปประเทศไต้หวันก็เลยเอาไปกู้เงินจ้ะกู้มา 200,000 นะจ้ะ 200,000 ค่าหัวสามีป้าเนี่ยนะค่าเดินทางแล้วยังไงการไปทำงานแล้วแกไม่ได้เงินมาไม่ได้เงินนะเงินมันไม่ดีอะค่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะป้าอยู่ตรงคอกวัวนี่ป้าไล่ไปนอนคอกวัวเลยเหรอก็อยากจะไล่เหมือนกันไหนอ่ะป้าลุงอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับโอ้ลุงมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้สวัสดีครับโอ้นี่ป้าไล่เข้ามาอยู่ในคอกวัวเลยเหรอให้มันนอนที่นี่เลยเหรอครับใจดำเนาะครับแล้วพอมานอนในคอกวัวแล้วสบายหูกว่าไปนอนในบ้านมั้ยไม่มีใครบ่นเพราะวัวมันไม่บ่นใช่ไหมครับวัวไม่บ่นผมว่าแล้วป้านี่วัวตัวผู้หรือตัวเมียลุงวัวเมียวัวเมียด้วยผมเข้าไปด้วยเย็น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 อุ้ยวัวพันอะไรลุงมีบาซินครับวัวเนื้อครับอ๋อเป็นวัวเนื้อเขาขายตัวละเท่าไหร่ลุงเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณ60,000หรือ70,000ครับโอ้โอ้นี่มาทำงานชดใช้นี่ชดใช้นี่ที่แฟนเขานี่แฟนครับแล้วทุกวันนี้ยังต้องใช้นี่นอกระบบอยู่ไหมคะคุณป้าไม่ได้ใช้จ้ะไปกู้ทกส.มาค่ะก็เลยไปเอาตรงที่ทกส.มาใช้เขาใช้นี่นอกระบบไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นเฉพาะนี่ทกส.จะไปไต้หวันอีกไหมคะคุณลุงคะไม่ไปแล้วครับอ้าวทำไมอ่ะอยู่บ้านแล้วสบายแล้วไม่ต้องเรามีวัวมีอะไรเลี้ยงก็นั่นไปเนี่ยบางคนเขาบอกว่าจะไปไต้หวันอู้อยากอยู่กับเมียอย่างงี้อย่างนี้แต่ลุงนี่แกจะบอกว่าโอ้อยู่กับวัวดีกว่านี่มีความสุขกว่าครับมีความสุขใจรักเราใจรักใจรักด้วยครับจริงๆแล้วเลี้ยงวัวเนี่ยกำไรดีไหมคะคุณลุงกำไรดีครับต้นทุนแรงเราก็เกี่ยวยามกินเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากยามไม่ต้องซื้อแล้วมีหัวอาหารอะไรไหมไม่ครับธรรมชาติเลยธรรมชาติก็ถูกคอกวัวคุณลุงนะเดินได้ไม่เละสะอาดสะอาดก็เหมือนเราอยู่บ้านเงี้ยบ้านไม่สะอาดเราจะอยู่ได้ไงมันคอกวัวมันวัวเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยวัวก็เหมือนคนใช่ไหมวัวก็เหมือนคนนี่แกมองวัวเหมือนคนไปทุกขณะแล้วเตือนหน่อยหลายคนนี่ชอบไปกู้จังเลยง่ายได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายยิ่งกู้ก็ยิ่งเป็นหนี้เขาเราต้องพอเพียงบางคนเขาก็เขาให้อะไรกูเอาหมดทีนี้เวลาจะส่งก็ไม่มีไม่มีเงินจะส่งบางคนก็จำเป็นไงแนะนำหน่อยถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยไปที่ไหนก็ไปที่ทกส.ก็อยู่ได้ก็เพื่อทกส.นะเพราะเมื่อก่อนนี่ไม่มีก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาตอนนี้มีทกส.มันก็ดีขึ้นเขาช่วยเหลือพอเราแก้หนี้นอกระบบได้นะฮะปีหนึ่งค่อยไปใช้หนี้ทกส.ทีหนึ่งชีวิตมีความสุขไหมฮะมีค่ะวันลูกกับเมียสบายไม่ต้องไปพะวงเลยแหมพูดเราออกก็ใจตอนท้ายอยู่กับลูกกับเมียสบายก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีปัญหาหนี้สินนอกระบบนะครับตอนนี้ทกส.กำลังให้ความช่วยเหลือโดยเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอยู่นะครับตอนนี้นะครับวงเงินกู้ตอนนี้นะครับ 100,000 บาทนะครับแต่ถ้ากู้เงินเพื่อไปสงวนที่ดินที่เอาไปจำนองจำนำไว้กับเจ้าหนี้เราให้ถึง 150,000 บาทนะครับตอนนี้นะครับครับแล้วชีวิตพี่น้องก็จะดีอยู่ดีกินดีเหมือนพี่บุญมีเมื่อสักครู่นี้นะครับเคียงคู่รู้